ดูละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้นะคะที่ App Store แล้วก็ Google Play หรือว่าสามารถดูผ่านเว็บไซต์ wandi.net ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราขอมาที่เรื่องเศร้าของวงการบันเทิงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าวงการบันเทิงค่ะได้สูญเสียพิธีกรชื่อดังยุค90นะคะนั่นก็คือพี่อิงอิงสิทธินีค่ะเสียชีวิตในวัย57ปีคือก่อนหน้านี้วันบันเทิงเคยนำเสนอเรื่องราวของพี่อิงอิงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการต้องต่อสู้กับมะเร็งมานานหลายปีคุณผู้ชมตอนนั้นเนี่ยเราได้นำเสนอเรื่องราวของพี่เขากับมะเร็งมดลูกที่ลามไปกระเพาะอาหารแล้วก็ปอดซึ่งทำคีโมไปแล้ว24ครั้งค่ะใช่ครับซึ่งแน่นอนครับว่าพี่อิงอิงครับได้จากไปอย่างสงบในช่วงเช้าตรู่นะครับเวลาประมาณ 6:13 นาทีของวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับโดยพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพนะฮะของพี่อิงอิงจะจัดขึ้นที่วัดสเกตราชวรมหาวิหารนะครับทางด้านน้องสาวของพี่อิงอิงนะครับพี่อิงอ้อยนะฮะสิทธิวดีและพี่อู๋นะครับสิทธิพานีน้องสาวทั้งสองของพี่อิงอิงครับได้เผยวินาทีที่พี่สาวจากไปว่าครอบครัวเนี่ยก็ได้มีการเตรียมใจเอาไว้บ้างแล้วแต่มีอยู่หนึ่งสิ่งครับที่พี่อิงอิงเนี่ยยังคงเป็นห่วงมากที่สุดแล้วก็ได้สั่งเสียกับครอบครัวไว้สิ่งนั้นคืออะไรไปฟังจากปากน้องสาวทั้งสองท่านกันครับพี่อิงห่วงแมวห่วงแมวค่ะห่วงแมวมีแมวอยู่4ตัวก็บอกว่าพี่อิงถ้าเหนื่อยอ่ะก็พักเลยพี่อิงไม่สู้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอ้อยกับน้องสาวอะที่เหลือเดี๋ยวเราจัดการให้เองไม่ว่าจะบริษัทไม่ว่าจะทุกสิ่งทุกอย่างของพี่อิงเราคุยกันไว้ตั้งแต่ต้นแล้วอ้อยถามพี่อิงว่าพี่อิงทรัพย์สมบัติที่พี่อิงมีทั้งหมดเนี่ยนะอ้อยถามน้องสาวคนเล็กอูเอาไหมอูบอกอูไม่เอาอ้อยก็บอกอ้อยก็ไม่เอาตัวอ้อยเองกับอูเลยตั้งใจกันไว้ว่าสมบัติพี่อิงทั้งหมดหลังจากที่เคลียร์ทุกอย่างเสร็จหมดเนี่ยเราจะบริจาคทั้งหมดพี่ถามพี่อิงเอาชื่อวัดไหมอยากได้วัดไหมเงินทั้งอย่างที่หญิงมีเนี่ยทำวัดได้เลยนะคุณสามีอะค่ะเห็นแกเพิ่งออกรายการว่าเพิ่งกลับมาคืนดีกันตรงนี้คือก็ไม่ได้กลับมาดูแลนะคะคือเหมือนเขาบอกว่าเขาคบกันแบบเป็นกิ๊กเฉยๆกลับมาก็คือแบบเจอกันออกไปทานข้าวแล้วก็พี่หญิงก็ดูแลตัวเองเขาก็ไม่ได้มาเข้ามาอยู่ดูแลในบ้านนาทีสุดท้ายของพี่หญิงวันนี้แม้กระทั่งพิธีนำศพแต่งหน้าศพทุกสิ่งทุกอย่างก็พี่น้องเนี่ยแหละค่ะว่าเขาจะมาร่วมในงานวันนี้ไหมคะก็แล้วแต่เขานะคะเพราะพี่คิดว่าตรงนี้เนี่ยเราทำให้พี่สาวเราดีที่สุดส่งเขาให้มีความสุขที่สุดอันนี้คือที่พี่น้องกันตั้งใจกันไว้เป็นห่วงแมวค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าใครเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็อาจจะเข้าใจเรื่องนี้ดีนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาย้อนเส้นทางนะคะก่อนถึงวาระสุดท้ายของพี่อิงอิงเหมือนที่เดียกับคิวได้บอกไปว่าวันบันเทิงเนี่ยเคยนำเสนอเรื่องราวของเธอนะคะเธอเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะถึงเส้นทางในการต่อสู้ทั้งกับมะเร็งแล้วก็มรสุมชีวิตรัก14ปีที่สุดท้ายจบลงด้วยคำว่าเลิกราครั้งนี้อยากให้คุณผู้ชมตั้งใจดูคิดว่าเป็นแง่คิดของชีวิตก็แล้วกันพี่อิงอิงได้ฝากเอาไว้แบบนี้ค่ะน่ากลัวแต่พี่ไม่กลัวพี่อยู่ได้อยู่กับเขามานานแล้ว5ปีพี่กลับรู้สึกว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าที่สุดเท่าไหร่ก็เท่านั้นผู้หญิงที่อกหักก็คงจะเหมือนความรู้สึกเหมือนพี่มั้งกินไม่ได้นอนไม่หลับน้ำตาตกในอยากนอนนิ่งๆมองเพดานอยู่กับตัวเองสภาพเป็นอย่างนั้นนะคะไม่ได้อะไรเลยนอกจากค่ามะเร็งที่สูงขึ้นแล้วก็ความเจ็บปวดในใจที่มันทวีผลรุนแรงขึ้นท่านเองแล้วผิดไงเราไม่เคยให้ความสุขเงยขามะเมียเลยเราไม่เคยหลับนอนกับเขาส่วนเขาก็ผิดตรงที่เรียกว่ารู้ว่าเราโค้งสุดท้ายแล้วยังให้ผู้หญิงอื่นมาทำลายจิตใจช่วงที่เรากำลังแบบอ่อนแอที่สุดถ้ามีเรื่องมีราวของคนสองคนผัวเมียทะเลาะกันคุยกันก่อนเถอะอย่าปล่อยให้เป็นบานปลายเหมือนพี่เลยจนทำไม่สามารถที่จะกลับมาคุยกันได้แล้วก็ถือว่าเป็นแง่คิดให้กับชีวิตของใครหลายๆคนนะคุณผู้ชมค่ะเรื่องความรักยังไงก็แล้วแต่ตอนที่รักกันเนี่ยมันก็มีแต่เรื่องดีๆนั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วจะฝากอะไรหรือว่าทิ้งแง่คิดอะไรไว้ให้กับชีวิตเราเท่านั้นเป็นผู้ที่จะตัดสินว่าเราควรจะต้องทำยังไงต่อไปถูกต้องแล้วครับก็ถือว่าเป็นแง่คิดที่ดีจากพี่อิงอิงแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ